นายกรัฐมนตรีเข้าพบวิษณุขอคำแนะนำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจสู้คดี42 ว.ยื่นสอยได้แน่การเมืองวันที่27พฤษภาคม2567 10:29 น.นายกรัฐมนตรีเผยพบวิษณุขอคำแนะนำในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวบอกมั่นใจในการสู้คดีเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่27พฤษภาคม2567ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่แล้วมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี42 ว.ยื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าผมไม่ได้เชิญท่านมาแต่ผมได้ไปหาท่านที่บ้านพักซึ่งได้พูดคุยกันแล้วเมื่อถามว่านายวิษณุได้ให้คำปรึกษาในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับนายวิษณุดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ความคืบหน้าในการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเกือบสมบูรณ์แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังตอนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อถามว่าการที่ไปขอคำปรึกษาจากนายวิษณุทำให้มั่นใจใช่หรือไม่ว่าการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญจะสู้ได้แน่นอนนายเศรษฐากล่าวว่ามั่นใจเมื่อถามว่าเวลา15วันเพียงพอหรือไม่ในการทำคำชี้แจงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจว่าเพียงพอเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามั่นใจและไม่กังวลอะไรในการต่อสู้คดีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวตอบย้ำว่าถามคำว่ากังวลสื่อก็ถามผมทุกวันซึ่งผมตอบว่าผมกังวลตลอดในทุกๆเรื่องอีกเรื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบและขอคำแนะนำจากนายวิษณุที่บ้านพักเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจัดซูเปอร์ไฟรูปแบบสหรัฐปะทะเม็กซิโก5คู่เดือดคาเนโลครอฟอร์ดคู่เอกกีฬาวันที่26พฤษภาคม2567 15:33 น.สื่อเม็กซิกัน MVS Deportes รายงานว่าซูเปอร์ไฟท์ระหว่างซาอูคาเนโลอัลวาเรสยอดมวยจังโก้เจ้าของแชมป์มวยโลกซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันกับเทเรนซ์ครอฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท4สถาบันจะจัดขึ้นในรูปแบบมวยเม็กซิกันปะทะสหรัฐ5 vs 5โดยการชกไฟนี้คาดว่าจะมีขึ้นที่สหรัฐวันที่14กันยายนหรือวันประกาศอิสรภาพของเม็กซิโกหรือช่วงเดือนคด้วยทุนของเตอร์กีอัลอัลชีคจากซาอุดีอาระเบียนอกจากไฟคาเนโลครอฟอร์ดที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนยังมีคู่มวยประกอบรายการระหว่างนักชกสหรัฐอเมริกาปะทะเม็กซิโก1คาเนโลอัลวาเรสแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท WBO WBC WBAIBF พบเทเรนซ์ครอฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท WBO WBC WBAIBF รอการยืนยันน้ำหนักที่จะชกกัน 2. เคเลฟแพลนสหรัฐแชมป์เฉพาะการซูเปอร์มิดเดิลเวท WBC ป้องกันตำแหน่งพบกับไฮเม่มุนเกียเม็กซิโก 3. ชาเคอร์สตีเฟนสันสหรัฐแชมป์ไลท์เวท WBC ล้มแชมป์กับไอแซคครูซเม็กซิโกแชมป์ WBA ซูเปอร์ไลท์เวท4แบรนดอนฟิเกอรัวสหรัฐแชมป์เฟเธอร์เวท WBC ล้มแชมป์กับเวนาโดโลเปสเม็กซิโกแชมป์เฟเธอร์เวท IBF 5สตีเฟนฟูตันสหรัฐหลุยเนรี่เม็กซิโก
ทักษิณกราบย่าโมถวายดาบเดี่ยวย่าโมคล้องผ้าแพร7สีก่อนร่วมโต๊ะจีน250ตัวการเมืองวันที่25พฤษภาคม2567 19:35 น.ทักษิณกราบย่าโมถวายดาบเดี่ยวย่าโมคล้องผ้าแพร7สีก่อนร่วมโต๊ะจีน250ตัวท่ามกลางภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนมารอต้อนรับเมื่อเวลา 16:20 น.วันที่25พฤษภาคม67ที่จังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุวัตลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยทั้ง12คนและคณะเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารึกย่าโมท่ามกลางมวลชนคนเสื้อแดงชูป้ายและตะโกนสนับสนุนรักเราทักษิณไมยมกส่วนกลุ่มปคท.และกปปส.ที่อยู่ศาลาทรงไทยห่างกัน20เมตรตะโกนว่าทักษิณกลับคุกท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจโดยนายทักษิณจุดธูปเทียนสักการะย่าโมโดยมีพระมหาต่อจากวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นผู้นำกล่าวบทสักการะจากนั้นนายทักษิณขึ้นไปปิดทองที่รูปหล่อเท้าสุรนารีย่าโมองค์จำลองและถวายดาบเดี่ยวและคล้องผ้าแพร7สีที่ฐานอนุสาวรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากไม่ได้มาสักการะย่าโมถึง17ปีต่อจากนั้นนายทักษิณและคณะเดินทางไปยังภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวถนนบัวรองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนมารอต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน250โต๊ะประมาณ300คนโดยมีนายสุวัตมอบรูปหล่อย่าโมหนึ่งองค์และนายเทวันลิปตพันลบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในฐานะเจ้าภาพมอบรูปหล่อพระชัยเมืองรุ่นครบรอบ197ปีวัดศาลาลอยให้กับนายทักษิณก่อนที่นายสุวัตจะเป็นตัวแทนชาวโคราชกล่าวต้อนรับนายทักษิณนายสุวัตกล่าวต้อนรับว่าสมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 2,200 ล้านบาทสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและอนุมัติให้จัดแข่งขันกีฬาซีเกมที่จังหวัดนครราชสีมาจนได้เป็นเจ้าซีเกมและยังอนุมัติงบอีก 2,000 กว่าล้านบาทสร้างระบบน้ำประปาส่งตรงมาจากเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำแชะชาวโคราชจึงขอขอบพระคุณอดีตนายกทักษิณเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ปัจจุบันโคราชมีซอฟต์พาวเวอร์หลายอย่างที่จะมอบให้ท่านจากใจชาวโคราชเช่นรูปหล่อย่าโมทุเรียน GI ปากช่องส้มโอสูงเนินไก่ย่างท่าช้างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไก่กะเต็ดโนนไทยขนมจีนประโดกลาบสมพิษกาแฟดงมะไฟวายปากช่องเป็นต้น